เรามาดูในหัวข้อที่สำคัญนะครับของเลขยกกำลังนะครับนะซึ่งสามารถจะสรุปออกมาได้อย่างนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่ามีลบ -3 เห็นไหมครับลบ -3 ก็คือมีลบ -3 เนี่ยยกกำลัง2หรือว่าอันที่2เครื่องหมายลบมีวงเล็บอยู่ข้างนอกลบ -3 นะครับแล้วก็ยกกำลัง2แล้วก็ลบของลบ -3 ยกกำลัง2นะแต่ละอันเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องทำความเข้าใจกับตรงนี้ยังไงนะครับนำมาดูในข้อ A ก่อนนะครับลบ -3 ยกกำลัง2มันหมายความว่าไงนะอันนี้หมายความว่ายังไงนะลบ -3 ยกกำลัง2หมายความว่าเครื่องหมายลบเนี่ยอยู่ด้านนอกถูกไหมครับแล้วทำไมครับแล้วข้างในยกกำลัง2ก็คือมี3สู่กี่ตัวครับคูณกัน3อยู่2ตัวนะคูณกันลองดูให้ดีนะครับตรงนี้ก็คือมันไม่เกี่ยวนะพอเรามีเลขยกกำลังอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่เกี่ยวกับว่าเครื่องหมายนะครับมันจะหมายความว่าเลข3ตัวนี้นะมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้านะครับนะให้เข้าใจด้วยนะครับตรงนี้ที่ผิดกันเยอะนะครับพอเราคำนวณออกมาได้มันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ3 3 3 9เครื่องหมายข้างนอกเป็นลบก็เป็นลบ9นะลบ9และอันนี้แหละครับอันนี้หมายความว่าไงอันนี้หมายความว่าลบ3ทำไมครับมีลบ3มีลบ3อยู่กี่ตัวครับอยู่2ตัวที่คูณกันนั่นเห็นไหมครับนะถ้าเราเอามาคูณกัน3 3 9เครื่องหมายลบๆเป็นบวกก็ได้เป็น9เห็นไหมครับนะเห็นไหมถ้ามันมีวงเล็บอย่างนี้แต่ว่ายกกำลังนั้นครอบคลุมทั้งหมดเห็นไหมครับในทำนองเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกันนะครับลบ3นะลบ3แล้วก็มีเครื่องหมายมีลบ3ยกกำลัง2เหมือนตะกี้นะครับแล้วมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรครับลบ3นะครับแล้วก็ลบ3นะแล้วมีเครื่องหมายอะไรครับลบอยู่ด้านนอกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับ9ลบ3คูณลบ3ได้9เครื่องหมายลบข้างนอกก็เป็นลบ9เห็นไหมแตกต่างกันนะครับนะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับดูที่ตรงนี้ที่ผิดกันมากก็คือข้อ A นะครับข้อ A ที่ผิดกันมากนะครับโอเคนะครับตรงนี้ต้องกลับไปทบทวนนะครับแล้วให้เข้าใจเลยนะครับ